ครับผมให้ GPS นำผมมาที่สยามสแควร์ซอย2นะครับมาตามหาร้านเจี๊ยบรสดีเด็ดนะครับเขาบอกว่าเป็นร้านที่เก่าแก่ที่สุดในย่านนี้คุณผู้ชมครับเจอแล้วครับเจี๊ยบรสดีเด็ดครับไปชิมกันว่าข้างในมีอะไรอร่อยตามผมมาเลยครับอร่อยจริงๆไก่มันมีความนุ่มแล้วก็น้ำซอสที่ราดมันเนี่ยมันไม่เลี่ยนนี่ยังไม่ได้ปรุงเลยนะคุณผู้ชมลูกชิ้นมันอร่อยกลมกล่อมอ่ะแล้วก็พริกมันไม่ฉุนถั่วไม่เหม็นหืนอร่อยแบบนี้ตอนนี้ผมอยากรู้แล้วครับว่าเคล็ดลับความอร่อยเนี่ยมาจากอะไรบ้างทำอย่างไรถึงได้อร่อยขนาดนี้ผมถามสักนิดนึงนี่เลยเริ่มจากตัวแรกก่อนเลยข้าวหน้าไก่ครับเคล็ดลับความอร่อยต้องบอกว่าเราเลือกทั้งกระบวนการวิธีทุกอย่างมันผ่านมาแบบนานมากเพราะร้านเราเปิดมา50ปีแล้วอยู่ในสยามครับตัวข้าวหน้าไก่เนี่ยเราไม่เคยเปลี่ยนเลยเพราะเราใช้ไก่ส่วนที่ดีสุดทุกอย่างดีที่สุดกลมกล่อมของตัวข้าวหน้าไก่ขึ้นมาเรียกว่าเป็นซิกเนเจอร์ของร้านเลยใช่ตัวข้าวหน้าไก่ซิกเนเจอร์ของร้านเลยครับครับผมและอีกตัวหนึ่งพอทานข้าวหน้าไก่ไปแล้วเนี่ยที่ผมได้เนี่ยซดน้ำนี่คือแบบว่ามันอร่อยมากผมยังไม่ได้ปรุงเลยนะทำไมมันถึงได้แซ่บขนาดนี้ครับเราต้มน้ำซุปเองทำทุกอย่างเองแล้วก็วัตถุดิบทุกอย่างที่เราใช้พริกเอ้ยถั่วเอ้ยเราใช้ของที่มีคุณภาพดีผมกำลังจะถามเลยตามร้านทั่วไปหรือร้านที่ว่าเขาไม่ค่อยได้ใส่ใจเรื่องตัววัตถุดิบเลยนะครับพริกมันจะเหม็นหืนอ๋อใช่แล้วถั่วก็เหม็นหืนใช่มันจะดำมันเหม็นแล้วอันนี้ใช้ของอะไรครับใช้ของตาข้าวทองครับเนี่ยครับตัวพริกเนี่ยตัวพริกนี้เองแล้วก็พริกที่ใส่อยู่ในเนี้ยเราก็ใช้ของตัวข้าวทองแล้วก็ตัวถั่วเองเราก็เอาตัวถั่วขาวครับแล้วก็มาทุบบดที่เป็นถั่วลิสงครับแล้วก็ใส่ลงไปเพิ่มความกลมกล่อมบอกสักนิดนึงว่าร้านอยู่ที่ไหนถ้าคุณผู้ชมจะมาหารับประทานข้าวหน้าไก่แล้วก็ก๋วยเตี๋ยวต้มยำเราเปิดอยู่ที่สยามสแควร์ซอย2นะครับครับเปิดตั้งแต่ 9:30 นจนถึง 3:00 นเปิดทุกวันไม่มีวันหยุดอร่อยสดสะอาดขนาดนี้นะครับก็รับไปเลยครับคุณครับกิฟต์เซตจากผลิตภัณฑ์ตาข้าวทองครับคุณครับอย่าลืมนะครับเลือกคุณค่าเลือกคุณภาพเลือกตาข้าวทอง